สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบขอผมระบบเครื่องแจ้งเตือนน้ำท่วมอัตโนมัติพร้อมระบบตัดไฟและไฟสำรองและ การแจ้งเตือนผ่าน l i n e Notification นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราจะใช้ในส่วนของตัวโนด MCU ครับ ESP 8 2 6หนะฮะ i f i m o d ดูลนะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งตัวระบบควบคุมทั้งหมดนะก็จะถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติก ABS อย่างดีครับก็จะประกอบไปด้วยโนด MCU ESP 8 2 6หนะฮะ i f i ฟโมดูลที่ทำามาที่เป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอุเ f กกับดีเย์ขนาด2ชันแครับเพื่อทำามาที่ในการตัดต่อไฟนะครับโดยนะครับไฟที่ทำการตัดต่อนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟ220โวต์ครําการจให้กับ โหลดต่างๆที่เรานํามาเสียบปลักกับตัวหน้าเครื่องของเรานะฮะและส่วนที่2ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเรียลไว้สลับในการเปิดปิดไฟสํารองครับซึ่งตัวไฟสํารองตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลอด LED นะฮะแบบยาวครับที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่องของเรานั่นเองครับเพื่อไว้สลับในกรณีที่เกิดการตัดไฟขึ้นนะครับไฟสํารองก็ยังคงสว่างอยู่เพิ่มให้นะครับมีทัศน,นวิสัยในการแก้ปัญหาต่างๆในบริเวณที่น้าท่วมนั่นเองครับนอกจากนั้นนะยังมีในส่วนของการแจ้งเตือนผ่านลาไลน์ notification โดยการแจ้งเตืนอน2ระดับด้วยกันนะฮะสำหรับระับแรกรกก็จะ เป็นไว้สําหรับในการแจ้งเตือนผ่านลูกลอยตัวที่1นะครับสาเหตุที่เราใช้ในส่วนตัวเซนเซอร์ลูกลอยเพื่อความปลอดภัยนะครับหลีกเลี่ยงกรณีที่เกิดกระแสไฟ้รั่วในขณะที่น้าท่วมนั่นเองครับซึ่งตัวลูกลอยตัวนี้ก็จะเป็นลัรรกษณะของนะครับเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีครับฉะนั้นถ้าเกิดเรานํามาวัดระดับน้ําในที่นี้นะครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้างานมากขึ้นนั่นเองครับถ้าเกิดว่าลูกลอยตัวที่1น้ําท่วมถึงตัวลูกลอยตัวที่1ครับก็จะทําให้ตัวนด M C U นั้นทาการแจ้งเต ation, ตงเตือนนนนนน่่่าาดดดยกกรรรแจ้้ววววะะะะััับบํททมีี1ลใขณ็ มีเสียงสัญญาณบี๊บเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่านะครับตอนนี้น้ำท่วมระดับที่1ก็คือจะเป็นลนักษณะเสียงบี๊บที่กระพริบนะครับพร้อมกับหลอด LED นะฮะที่อยู่ทางด้านหน้าเครื่องซึ่งจะเป็นหลอด LED สีน้ำเงินเพื่อแสดงสถานะการแจ้งเตือนของน้ําท่วมมันเองครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสวิตช์กดติดปล่อยดับเพื่อทำหาที่ในการกดรีเซ็ตครับการกดรีเซตตรงส่วนนี้เพื่อเป็นการปิด สัญญาณหล u ด LED แจ้งเตือนและเสียงแจ้งเตือนนั่นเองครับและในส่วนที่2ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับลูกลอยอันที่2ก็เป็นน้ําท่วมนะที่เป็นระดับอันตรายแล้วนั่นเองนะครับให้รีบอบพยพหรือว่านะครับทำการปลดเครื่องใช้ไฟฟ้าออกนะครับโดยจะทําการแจ้งเตือนผ่าน line notification เป็นข้อความว่านครับน้ำเทิมถึงระดับวิกฤตก็จะทําการตัดไฟที่จ่ายให้กับตัวปลั๊กไฟที่อยู่หน้าเครื่องและทําการเปิดไฟที่เป็นไฟสำรองที่อยู่บนเครื่งนั่นเองครับจากนั้นนะครับตัวเครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะนาไปประยุกต์ใช้งานติดตัง้งในบริเเวณที่่น้้ําามขถึง3 ระดับด้วยกันระดับแรกก็คือไม่มีน้ำท่วมระดับที่1ก็เป็นน้ำท่วมปานกลางและระดับที่2ก็จะเป็นน้ำท่วมวิกฤตซึ่ออาจจะก่อให้เกิดอันตรายไฟฟ้ารั่วได้นั่นเองก็จะเป็นเครื่องตัวนี้สามารถที่จะทําการเปิดไฟสํารองแจ้งเตือนผ่านไลน์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้เกิดน้ําท่วมแล้วและทําการตัดไฟที่อยู่หน้าเครื่องที่จ่ายให้กับโหลดนั่นเองครับและสำหรับโหลดที่จ่ายให้กับนะคะตัวเครื่องของเราก็จะเป็น นะครับกระแสไม่ต่ำกว่าไม่เกิน10แอมป์นั่นเองเนื่องจากว่าน้นสัมผัสของรีเลย์นั้นนะฮะสามารถรับได้ทั้งหมด10แอมป์ด้วยกันนั่นก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ2,200วัตต์ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปนะที่ใช้ภายในบ้านก็สามารถที่จะจ่ายได้อย่างเพียงพอนั่นเองครับแล้วสลับการทดสอบครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากในที่นี้เราจะ,ะทำการเตรียมปลั๊กเอาไว้ซึ่งภายในตัวเครื่องก็จะมี power supply มีหมอ้อแปลงนะฮะรับไฟ220โวลต์าจากไฟบ้านนะครับผ่านบิด rectifier ผ่านซีฟิลเตอร ส่วนไฟ220โวลต์ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งให้กับปลั๊กไฟผ่านหน้าสัมผัสรีเลย์ระหว่าง NO กับ C เพื่อทำมาที่ในการตัดต่อแรงดันไฟกระแสสลับไฟบ้านนั่นเองและทําการนะครับเชื่อมต่อกับตัวไฟที่อยู่ด้านบนเป็นไฟสารองผ่านรีเลย์ตัวที่2นั่นเองครับและสำหรับการทดสอบครับก็ไม่มีลุ้นยากเราเพียงแค่เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็รอให้ตัวโหนด MCU ทําการเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณ WiFi ของ WiFi Router ของเราซะก่อนฉะนั้นก่อนการใช้งานต้องทําการใส่ในส่วนของตัว SSID และ Pass ส่วนให้ตรงกับตัว WiFi Router เพื่อสามารถที่ จะทําการเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์เน i ตไฟเกชันได้นั่นเองครับครับแล้วสำหรับการทดสอบนะครับในที่เราจะทําการเตรียมปัั๊กเป็นสายขาวแดงตัวนี้สามารถเสียบเข้าสู่ปัั๊กไฟของไฟบ้าน220โบวลตนได้เลยนะครับอลองดูครับเมื่อเรานะครับเสียบปัั๊กไฟเข้าไปเรียบร้อยครับรอสักครู่นะครับให้ตัวโนด m อ c ของเราทําการเชื่อมต่อกับตัวนะฮะสัญญาณ wi-Fi เพื่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับทำการแจ้งเตือนผ่านหลายสักครู่ครับเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยท้าสถานะปกติไม่มีน้ําท่วมนะครับหลอดไฟของเราก็จะติดเป็นปกตินั่นก็คือตัวเครื่องนะครับจ่ายไฟออกมานั่นเองครับและถ้าเกิดว่านะครับเกิดน้ําท่วมนะครับระดับที่1ในที่นี้ครับเราก็จะทําการตั้งลูกลอยไว้ให้ต่างการสามระดับนะฮะระดับแรกก็คือไม่ท่วมระดับที่2ก็คือน้ําท่วมระดับที่1แล้วก็ระดับวิกฤตก็คือตัวลูกลอยที่สูงขึ้นสามารถตั้งได้ตามใจชอบเลยนั่นเองครับลองดูนะคร ะนะครับเมื่อนะครับเกิดการท่วมระดับที่1แล้วนะครับเห็นไหมครับที่ตัว l i n e นอร์ a ไฟเคชั่นก็น้นําท่วมระดับที่1ก็จะมีเสียงดีบเกิดขึ้นแล้วก็มีไฟกระพริบพเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเป็น l i n e นอร์ดไฟเคชั่นนั่นเองนะครับสักครู่นะครับสวัสดีลูกลอยอ่ะ,อะเราสามารถกดนะครับสวิตช์เพื่อเป็นการรีเซ็ตเพื่อเป็นการปิดสัญญาณน,นะครับแจ้งเตือนได้ ถ้าสมมุติว่าน้ําอยู่ในสภาวะปกติก็คือลูกลอยอยู่ในสภาวะปกตินะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดนะครับน้ําท่วมถึง2ระดับนะครับก็คือลูกลอย2ตัวนะครับเกิดการออนพร้อมกันนะครับอ่ะสักครู่นะครับ ะร,ระดับที่2ครับก็จะเห็นตอนนี้ไฟสำรองของเราติดสว่างขึ้นมานะครับเสียงบีบก็ดับไปและเกิดการแจ้งเตือนผ่านลน์ไฟว่าตอนนี้น้ําท่วมระดับอันตรายแล้วนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะรู้ได้ว่าตอนนี้เกิดน้ําท่วมถึงระดับอันตรายแล้วจนกว่าน้ําจะลดระดับลงเหลือระดับที่1นะครับก็กลับมาแจ้งเตือนเหมือนเดิมจนกว่าน้ําจะลดระดับลงนะครับที่ไม่ท่วมแล้วถึงจะทําการจ่ายไฟให้กลับโหลด กลับมาอัตโนมัตินั้นไฟที่เสียบปลั๊กอยู่ก็ติดนั่นเองนะครับและสาหรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์ก็จะเกิดการแจ้งเตือนก็ต่อเมื่อน้ําเกิดการเปลี่ยนระดับนะครับมันระหว่างท่วมไปถึงท่วมระดับที่1และระดับที่2องวก็เกิดการแจ้งเตือนผ่านไลน์เนอร์ไฟเคชั่นนั่นเองครับครับผมผมขอจบการนาเสนอครับเครื่องแจ้งเตือนน้าท่วมอัตโนมัติพร้อมระบบตัดไฟและระบบไฟสํารองแจ้งเตือนผ่านไลน์เนอร์ไฟเคชั่นแต่เพียงเท่านี้ครับผมสรวันดีสวัสดีครับ